วันพรุ่งนี้นะคะทางสปะสะชนะคะแล้วก็ของกรุงเทพมหานครเขาจะเปิดให้คนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเพื่อจะรับ a อทได้ฟรีแล้วผ่านแอปเป๋าตังค์ทำยังไงและใครมีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวโอสสรุปให้ฟังนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็คงทราบข้อมูลแล้วนะคะว่าทางสปะสะชเนี่ยเขาเตรียมที่จะแจก ATK ให้กับประชาชนนะคะ8.5ล้านชิ้นฟรีทีนี้ล็อตแรกที่จะแจกในส่วนกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2 0 0 0 0ชิ้นถ้าโอ๋จำไม่ผิดแต่เขาไม่ได้แจกทุกคน จะได้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงก่อนที่สามารถไปลงทะเบียนขอรับได้นะคะแจกให้1คนคนละ2ชุดตรวจห่างกัน5วันค่ะ มีใครได้บ้าง 1. คนอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีโรคประจําตัวเจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงค่ะได้แก่อะไรบ้างล่ะก็มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานค่ะเจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงไม่เคยจําได้สักที2คนที่สงสัยว่าติดเชื้อก็คือมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้มีไข้ไอ จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสหอบเหนื่อยง่าย 3. อยู่อาศัยกับผู้ที่ติดเชือ้อ 4. พักหรือว่าเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือว่าพบผู้ติดเชื้อในช่วง14วันที่ผ่านมา 5. เป็นตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวเดินทางร่วมกับผู้ติดเชือ้อก็อย่างเช่นเดินทางโดยสารรถตู้ด้วยกันอะไรแบบนี้หกมีอาการจัดอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูก เจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสเหนื่อยหอบง่ายนะคะตาแดงเป็นผื่นหรือว่าถ่ายเหลวคือถ้ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้อันนี้ถือว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงค่ะก็เช็คตัวเองกันนิดหนึง่งและสุดท้ายเป็นผู้ประสานงานชุมชนค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาทํางานเหมือนเป็นด่านหน้าเลยเนาะบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นแบบอาสาสมัครอันนี้ก็ถือว่าต้องจัดเอทีเคให้เขาเพราะว่าเขาลงพื้นที่บ่อยนะคะถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม7 กลุ่มเสียงอันนี้สามารถที่จะขอรับ ATK ฟรีในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก16กันยายนได้รับทางไหนได้บ้างมี3ช่องทาง 1. เข้าไปที่แอป เป๋าตังค์เลยค่ะอันนี้สําหรับใครที่รับพวกสิทธิของรัฐอยู่แล้วคนละครึ่งหรืออะไรก็ตามแต่คุณสามารถใช้อันเดิมได้เลยก็คือแอปเป๋าตังค์เนาะคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่ะน่าจะมีฟีเจอร์ของในส่วน a d k โผล่ขึ้นมาแต่แนะนําสําหรับโทรศัพท์นะคะถ้าของใครมันไม่อัปเดตอัตโนมัติโอแนะนําให้คุณเนี่ยเข้าไปอัปเดตก่อนก็รู้สึกว่าจะเป็น Play Store ใช่ไหมมี Play Store อของ iOS อ่าแล้วก็ App Store ของ iOS อัปเดตเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีหน้าต่างของ ATK ขึ้นมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมี หรืออ่ะพอเข้าไปเสร็จในแอปป๊าปกดทำประเมินทําแบบประเมินความเสี่ยง3ข้อปึ้งปึงป,งปงึพอประเมินเสร็จเรียบร้อยถ้าเขาบอกว่าคุณคือกลุ่มเสี่ยงก็ไปติดต่อขอรับ ATK ได้นะคะตามสถานพยาบาลใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะคลินิกหรือว่าร้านขายยาที่เข้าร่วมเนาะตรวจพอไปรับมาเสร็จปัป๊ปตรวจเสร็จก็ถ้าคุณผลเป็นบวก ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนขอเข้าระบบการรักษาได้ผ่านแอปเป่าตังค์เหมือนเดิมนี่แหละ2ไปรับแจกตามสถานที่หรือว่าชุมชนต่างๆตามตลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาเอา ATK ไปแตกเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะส่วน3ไม่มีสมาร์ทโฟนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ไม่เป็นไรไปที่คลินิกไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านของคุณคุณเลยไปเสร็จปั๊บบอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้กับคุณเองค่ะ แต่ต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่โอ๋บอกไปก่อนเนาะใน7ข้อเมื่อกี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่วันพรุ่งนี้มีสิทธิ์จะไปลงทะเบียนขอรับ ATK ฟรีนะคะ mm hmm. ก็ตอบคาถามที่เมื่อกี้คุณหนูไรนะถามเข้ามาแล้วเนาะเพราะคุณหนูไรนะบอกว่ายังไม่เห็นมีปุ่มจ่าย ATK ผ่านแอป,ปเลย mm hmm. ก็ถ้าความเข้าใจของโอ๋เมื่อกี้โอ๋เช็คมาเหมือนกันก็ยังไม่มีคิดว่าวันพรุ่งนี้เขาน่าจะมีการอัปเดตฟีเจอร์หรือฟังก์ชันเข้ามาในแอปเดี๋ยวลองตรวจสอบกันอีกทีค่ะ